วันนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับได้เป็นตัวแทนฮะในการรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 70,000 ฉบับเบี้ยประกันภัยจำนวน7ล้านบาทมีวงเงินคุ้มครอง 3,500 ล้านบาทนะครับรับมอบจากเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัย20บริษัทด้วยกันกรมธรรม์ดังกล่าวนะครับจะมีระยะเวลาในการคุ้มครองเนี่ยนะฮะตั้งแต่แจ้งรายชื่อไปจนถึงโน่นเลยฮะ30มิถุนายน63โดยถ้าตรวจพบนะครับว่าบุคลากรทางการแพทย์ไปติดเชื้อเนี่ยจะให้ความคุ้มครองทันทีจำนวน 50,000 บาทต่อคนคุณอนุทินยังย้ำนะครับว่าการมอบกรมธรรม์ดังกล่าวให้กับบุคลากรทางสาธารณสุขเนี่ยแสดงถึงความรู้สึกห่วงใยและไม่ทิ้งกันนะครับซึ่งการที่บุคลากรต่างๆทั้งกระทรวงสาธารณสุขตำรวจและฝ่ายปกครองจะต้องผ่านการฝึกและแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวก่อนที่จะสัมผัสหรือว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยแม้โอกาสที่เจ้าหน้าที่จะติดเชื้อเนี่ยจริงๆแล้วถ้าปฏิบัติตามทุกอย่างเขาบอกว่าโอกาสติดเชื้อจะมีไม่มากแต่อย่างน้อยๆกรมธรรม์ฉบับนี้ก็จะทำให้คนทำงานนั้นรู้สึกสบายใจนะฮะเราไปฟังเสียงของคุณอนุทินกันครับท่านได้มอบกรมธรรม์ถึง 70,000 กรมธรรม์นะครับยอดกรมธรรม์จะเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับมันไม่สำคัญสำคัญคือท่านได้มีความรู้สึกร่วมแล้วก็เห็นใจนะครับผู้ปฏิบัติงานผมก็ต้องขอขอบพระคุณในนามรัฐบาลนะครับที่เป็นกำลังใจที่จะทำให้เห็นว่าเมืองไทยนั้นเวลามีวิกฤตการณ์อะไรต่างๆคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกันไม่ว่าจะอยู่ภาคส่วนไหนนี่คือสิ่งที่เป็นขวัญและกำลังใจเป็นแมสเสจที่จะบอกไปถึงประชาชนชาวไทยทุกคนแล้วก็คนทั่วโลกว่าพวกเราไม่ทิ้งกันนะครับ